大家好欢迎大家收看 Upgrade Chinese 第三集วันนี้นะคะก็เป็นรายการ Upgrade Chinese Level ที่3แล้วนะคะป๊อปปี้หยางก็จะมาส่งต่อความเก่งแบบขึ้นลิฟต์ให้กับทุกคนนะคะวันนี้จะเป็นไวยากรณ์น่ารู้ก็คือการใช้ปี่ในการเปรียบเทียบในภาษาจีนนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องปิ๊งกับคอนเทนต์นี้ตื้อมาตื้อเราชัวร์ตื้อมาถูกต้องไหมเพราะว่าหลายคนยังอ๋อรู้สึกค่ะหนูงงมากเลยค่ะเวลาไปสอบ SK นะคะแล้วก็กำลังจะสอบในสัปดาห์หน้านี้แล้วยังงงกับการใช้ปี่อยู่เลยป๊อปปี้อยากเอาชี้นะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยต้องสอนต้องเคลียร์ต้องตบให้มันเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครอยากที่จะเก่งภาษาจีนแบบอัพเกรด Chinese แบบเก่งแบบขึ้นลิฟต์นะคะอย่าลืมเข้ามาเรียนเลยนะคะและที่สำคัญต้องดูให้จบไลฟ์นะคะไม่งั้นเก่งไม่สุดนะคะโอเคนะคะก็เข้ามาแล้วตามธรรมเนียมเราก็จะต้องทำไมล่ะคะเตี่ยจานซงตาไอฮ่าตาช่างให้อยู่เฟิ้นช่างเลยค่ะก็ต้องเข้ามาเรียนฟรีๆแบบนี้นะคะจะไม่ช่วยแชร์ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องคลิกไลค์ให้เลยแล้วก็ส่งเสียงแห่งความสุขนะคะว่าทุกคนมีความสุขในการเรียนภาษาจีนแล้วอย่าลืมแชร์แบ่งปันกันไปนะคะแชร์ไปที่ Facebook ของเราเองนะคะเพื่อที่เวลาที่กลับมาทบทวนนะคะจะได้หาไลฟ์เจอนะคะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวหาไม่เจออดทบทวนนะคะก็เรียนแล้วก็ลืมมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะอ่ะโอเคหลายคนบอกว่ามาแล้วตอนเช้ามีไลฟ์แต่ว่าพลาดใช่ไหมล่ะตอนเย็นเลยต้องรีบมากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาแชร์ก่อนเราซึ่งก็แชร์เหมือนกันค่ะพรพรมแชร์แล้วสวัสดีค่ะนุชทิชานี่ฮาวนะคะวันนี้จินเทียนซินฮาวจะมายาววันนี้สัญญาณซินฮาวโอเคไหมนี่ฮาวค่ะชินิสาสวัสดีค่ะรัชดาพรโอ้โหตามมาจากเพจเลยนะคะเราเคยเห็นคอมเมนต์หนูแล้วนะอ่ะโอเควันนี้เราก็จะเป็นอัปเกรด Chinese Level 3นะคะเป็นระดับ3แล้วนะคะหัวเฟินฉางเลยจ้าเราเคยเห็นหนูแชร์แล้วจังหน้าเฟินฉางละมาสวัสดีค่ะจังหน้าตามมาจากเพจเราซื้อเลยเนาะนะคะอ่ะมาก่อนอื่นเราซื้อก็ขอแชร์เช่นเดียวกันนะคะต้องแชร์ไปให้กับลูกศิษย์นะคะในเพจก่อนจังหน้าบอกว่ารีบเข้ามาเลยค่ะจ้าเดี๋ยวแชร์ไปที่เพจของเราซื้อก่อนนะคะพวกเราตอนนี้ก็แชร์กันก่อนเลยนะคะบิวบิวสวัสดีครับหนูมาแล้วใช่ไหมคะมาเลยแชร์กันก่อนแชร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆนะคะลูกศิษย์จะพลาดไม่ได้ดูความรู้ดีๆที่มีสาระแบบนี้นะคะโอเคไปละแล้วก็อีกแชร์อีกที่หนึ่งพวกเราก็แชร์กันได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเกรด Chinese Level ที่3นะคะคือการใช้ปี่ในการเปรียบเทียบในภาษาจีนนะจ๊ะหอมกลิ่นกาแฟไทยสวัสดีค่ะแองเจิลวินสวัสดีค่ะส้มเล็กสวัสดีค่ะสมรักหรือสมเล็กนะแล้วก็อักขะรักษะคนนี้มากกว่าจะยังอ่านชื่อไม่ได้เลยอ่ะนะคะยังไงก็คือสวัสดีทุกคนต้าจ๋าหอนะคะบิวบิวกังกังเฟินฉางเหรอโอเคถูกต้องวันนี้บิวบิวใช้ได้ถูกต้องเลยนะคะ MIC ไหมใช่ไหมคะมาเลยมาเลยมาเรียนเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังชุนเป้ฮาวแล้วมาวันนี้คนน้อยต้องรีบชวนๆกันมานะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเข้ามากี่คนเราก็สอนกันก่อนเลยนะคะหัวใจแฟนเตี้ยท่านชิบัวดูที่ร้านอาหารนะคะกำลังชิบ้านกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะมาเลยนะคะนี่ฮาวนี่ฮาวอะไรเหรอเราจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่ป๊อปปี้หยางเราจะสอนก็คืออันนี้จ้าการใช้ปี่การเปรียบเทียบในภาษาจีนด้วยคำว่าปี่นะคะใช้เป็นหรือยังพวกเราหุยปูหุยย่องนี่เป็นหุยปูหุยย่องแองเจิลสวัสดีเราซื้อแล้วนี่ฮาวนี่ฮาวค่ะนะคะจุดไปละถ้าพร้อมแล้วก็ขอตีอันลืมก็หลายขอเลข6ส่งมาเลยจ้ามาเลยมาเลยนะคะสุนิสานี่ฮาวสวัสดีค่ะพร้อมหรือยังเลข6ส่งมาหรือยังเลข6ส่งมาเลยนะจ้าเราจะเริ่มเรียนแล้วนะคะเราจะเริ่มน้องบิวแชร์ไปแล้วโอเคเยี่ยมมากนะคะ
มอสเลิฟมาแล้วนะคะพอสวัสดีค่ะมาทันด้วยนะคะคุณนิพาพรเป็นคนที่ขยันมากนะคะเราซึ่งมีแอบตามไปแอบดูอยู่โหทั้งในเพจนะคะทั้งในคอร์สทั้งโอ้มาหมดนะคะโอเคพร้อมนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะสอนคือการเปรียบเทียบในภาษาจีนด้วยการใช้คำว่าปี่นะคะพวกเรารู้ไหมคะปี่เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะปี่เนี่ยถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีเอ่ยนะคะยังฉูเทียนนี่ฮาวกัวไลกัวไลกัวไลมาเลยค่ะนี่ฮาวสมชิดนะเก้อจริงจริงหลิงหลิงนี่ฮาวนะคะสมภักดิ์สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะโอเคมอสวินเลิฟมาแล้วนะคะฉันทามาแล้วแปลแล้วนะการใช้ปี่นะคะก็คือเจแดงนี่ค่ะปี่ตัวนี้เนี่ยนะคะจะใช้ในการเปรียบเทียบค่ะปี่เนี่ยจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะก็คือถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือกว่าค่ะโอเคได้แล้วนะคะคือกว่านั่นเองนะคะแต่ที่มันยากนะคะหลายคนรู้สึกก็ไม่ยากนะแต่ที่มันยากนะคะที่เป็นปัญหาให้กับนักเรียนคนไทยให้กับลูกศิษย์คนไทยของเรานั้นคืออะไรรู้ไหมการเรียงประโยคมันไม่เหมือนกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทไปเรียนการใช้ปี่เราจะต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคของการใช้ปี่ก่อนเลยอันนี้สำคัญมากถ้าเรายังไม่เข้าใจโครงสร้างของมันนะคะแล้วเราก็ไปใช้มันก็จะใช้แบบสไตล์ของภาษาไทยเพราะสมองเราเวลาที่เราจะพูดเนี่ยเราจะนึกถึงภาษาแม่ของเราก่อนมันก็จะไปตามโครงสร้างของภาษาแม่เราซึ่งมันจะทำให้เราพูดผิดไวยากรณ์นั่นเองดังนั้นเราต้องจูนกันตั้งแต่แรกดังนั้นเราต้องไปให้ถูกทางตั้งแต่แรกเราต้องมาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะแฟลทไลท์นะคะนี่ฮาวเราชื่อว่าไลเลอร์สมชิดสวัสดีค่ะนี่ฮาวนะคะแล้วก็มิ้งหน้าบอกว่าปี่คือกว่าถูกต้องแปลถูกค่ะทุนทิพานี่ฮาวสวัสดีค่ะรัชดาพรบอกว่าแปลว่ากว่าไพลินนี่ฮาวนะคะสินิสาวันนี้หยุดงานได้ดูนะคะถ้าดูไม่ทันย้อนดูได้แต่อย่าลืมแชร์นะจ๊ะแชร์สำคัญมากเลยนะจ๊ะโอเคมาทันแล้วนะจ๊ะพรพงศ์บอกว่า A ปี่ B บวกบทกริยาเกือบถูกแล้วก็ถูกก็ถือว่าเป็นวิธีการใช้อีกแบบนึงของปี่นะคะแต่วันนี้ปี่ที่เราซื้อจะมาสอนพวกเราจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือการใช้ปี่เนี่ยนะคะถ้าใครที่เคยมีความรู้มาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนกันใครยังไม่รู้ก็เริ่มเรียนนะคะคือปี่เนี่ยนะคะมันมีวิธีการใช้ที่หลากหลายอยู่นะคะมีอยู่หลายวิธีวันนี้เราซื้อเลือกมา2ส่วนด้วยกันนะคะจะค่อยๆสอนพวกเราไปทีละส่วนนะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าปี่เนี่ยใช้ในการเปรียบเทียบนะคะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือกว่าและโครงสร้างของมันสำคัญมากที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องจดจำ一定要做笔记要做笔记ต้องเลคเชอร์เลยคือคำนามที่หนึ่งเราซื้อเปลี่ยนให้เป็น A ก็ได้คำนามหนึ่งบวกด้วยปีบวกด้วยคำนามที่สองแล้วตามด้วยคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ก็คือ adjective คือสิ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบว่ามีลักษณะอย่างไรใครอะไรกว่าใครยังไงนะคะอันแรกคือคำนามที่หนึ่งบวกด้วยปีบวกด้วยคำนามที่สองแล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ก็คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะเนาะโอเคเข้าใจนะเพื่อนถามว่าเวิร์ชเมอร์จินเดียวันช่างเหรินเสาร์วันนี้คนน้อยใช่ไหมปกติต้องหลายร้อยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะวันอาทิตย์ก็เป็นวันครอบครัวบางทีก็อาจจะไปหลานลาพูดอะไรอย่างนี้อยู่ไม่เป็นไรนะคะคนน้อยแต่เราเรียนอย่างมีคุณภาพเราจะยังคงสอนเหมือนเดิมอันนี้สำคัญที่สุดนะคะจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ใจเรานะคะพร้อมต่อค่ะได้โครงสร้างแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราซื้อจะมายกตัวอย่างให้โอเคพร้อมนะจ๊ะโจยี่แวนสวัสดีค่ะมาเลยอ่ะยกตัวอย่างอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างเดี๋ยวจะมีให้พวกเราลองแต่งประโยคด้วยนะคะโอเคแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่านะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าเขาสวยกว่าพี่สาวเขาสวยกว่าพี่สาวเราจะพูดว่าอย่างไรเขาสวยกว่าพี่สาวค่ะจะพูดว่ายังไงถ้าคนไทยคือเขาแล้วก็สวยคือ adjective ใช่ไหมเขาสวยแล้วก็กว่าคือปี่พี่สาวคนที่ถูกเปรียบเทียบคำนามที่2จะอยู่หลังสุดแต่ก็คือคำนามที่1ภาษาไทยคือคำนามที่1
แล้วบอกถึงสิ่งที่เราเปรียบเทียบใช่ไหมเขาสวยกว่าพี่สาวแต่ในโครงสร้างภาษาจีนมันไม่ใช่แบบนี้ต้องเป็นคำนามหนึ่งตามด้วยคำนามที่สองใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้เราจะไฮไลท์ให้ดูอีกทีก็คือจะเป็นคำนามที่หนึ่งอันนี้คำนามที่หนึ่งใช่ไหมคะตามด้วยอะไรคะตามด้วยปี่สีเขียวตามด้วยปี่สีเขียวแบบนี้ซึ่งแปลว่ากว่าแล้วหลังจากนั้นนะคะตามด้วยคำนามที่สองอันนี้คือเจีย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 เห็นไหมคนละที่เราซื้อไฮไลท์ให้เห็นชัดๆเลยนะคะเอาให้มันรู้กันไปเลยนะคะและสิ่งที่เปรียบเทียบ adjective นั้นก็คือเพี้ยเลี่ยงเพี้ยเลี่ยงเพี้ยเลี่ยงที่แปลว่าสวยคนไทยนี่สวยมาก่อนเลยนะคำนามที่หนึ่งเราสวยเลยใช่ไหมแต่คนจีนสวยไปอยู่หลังสุดเนี่ยถ้าเราเห็นข้อแตกต่างของรูปประโยคและเราจำเลยนะคะเราจะไม่มีวันผิดอีกเลยที่ผิดเพราะว่าเราจำโครงสร้างประโยคของภาษาจีนไม่ได้เราจึงผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะไม่เข้าใจแล้วก็มาบ่นว่ายากจังเลยเราซื้อยากจังเลยมันจะยากอะไรนะคะบอกแล้วไม่มีคำว่ายากใน Facebook ของเราซื้อไม่มีคำว่ายากในเพจของเราซื้อนะคะมันคือความท้าทายถ้าเรารู้สึกยากเมื่อไหร่ให้ย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับมันอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเราเข้าใจมันเราจะรู้สึกว่ามันง่ายเลยเนี่ยเห็นไหมคำนามที่หนึ่งคือทาคำนามที่สองคือเจียเจียตรงกลางคือปีแค่นี้เองคำนามที่หนึ่งบวกปีบวกคำนามที่สองหลังจากนั้นใส่สิ่งที่เราเปรียบเทียบไว้ข้างหลังเลยวันนี้เราจะตามด้วย adjective นะคะก็จะเป็นทา比姐姐漂亮她比姐姐漂亮เขาเนี่ยนะคะสวยกว่าพี่สาวเขาสวยกว่าสวยกว่าพี่สาวแบบนี้เลยค่ะโอเคนะคะget ไหมตรงแล้วมา100กว่าคนที่อยู่ตรงนี้เข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วแล้วก็เตียนจานซงตาอายเฟินฉานะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์อย่าลืมส่งเลข8ให้เราซื้อได้รู้ว่าพวกเราเก็ตแล้วนะคะน้องมาอีอีสวัสดีค่ะตอนเช้าก็มานะแต่เกือบไม่ทันป้าป้าปีเมเมเหล่าหน้าหน้าบอกป้าป้าใช่คุณพ่อเมื่อเทียบกับคุณแม่แล้วเหล่าก็คือแก่กว่าคุณพ่อแก่กว่าคุณแม่ถูกต้องค่ะโอเคศักชัยบอกป้า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 แล้วนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะเราชื่อเขาเพียงเลี้ยงใครเอ่ยซีริวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะพวกเราก็สวยน่ารักคู่เหมือนกันเราซื้อค้าเข้ามาเรียนได้ 2-3 ครั้งแล้วเราซื้อสอนดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะนานแหมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบนี้พลังมาสอนต่อนะคะเก็ตแล้วนะจำไว้นะคะโครงสร้างสำคัญมากต้องรีบจดใส่สมุดเลยนะคะเนาะคือหรือพิมพ์สรุปมาก็ได้คำนามที่1อันที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะเราไปช้าๆนะคะบอกแล้วเราไม่รีบเราไปช้าๆเราซื้อรอพวกเราอยู่นะคำนามที่หนึ่งบวกปีบวกด้วยคำนามที่สองก็คืออะไรกับอะไรเปรียบเทียบกันเอาปีขั้นเอาไว้แล้วตามด้วยสิ่งที่เราเปรียบเทียบอยู่ด้านหลังสุดวันนี้เราจะเปรียบเทียบด้วยคำคุณศัพท์จริงๆมันมีคำเปรียบเทียบด้วย verb ก็ได้แต่วันนี้ยังเราไปทีละสเต็ปวันนี้เปรียบเทียบด้วยคำคุณศัพท์ยอดเยี่ยมมากรัชดาพรเจ้าแม่สรุปของเรานะคะบอกว่าท่าคือคำนามที่1ปีเจียเจียคือคำนามที่2เพี้ยวเลี่ยงเป็น adjective ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับรัชดาพรนะคะเราไปดูนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปจะยากขึ้นนิดนึงเราต้องได้ศัพท์นะคะเราซื้อจะให้พวกเราลองแต่งประโยคนะคะทำเวิร์กช็อปเลยรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกกว่ารถประจำทางอ่ะจะพูดว่ายังไงคะรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกกว่ารถประจำทางหนูต้องนึกก่อนคำศัพท์ก่อนนะคะมุกดาบอกเมื่อวานหนูมาไม่ทันค่ะดูย้อนหลังเอาได้จ้ะหนูดูย้อนหลังอย่าลืมแชร์ก่อนเลยนะคะพี่ลินดาบอกว่าจินเทียนเหล่าชื่อปิ่นจัวเทียนเหินเขินอายพี่ระดาเก่งมากแต่ให้ตัดคำว่าอายออกไปให้ตัดคำว่าเหินการเปรียบเทียบในภาษาจีนห้ามใส่คำบอกระดับลงไปนะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะแอบแถมให้พวกเราฟังหน่อยซะดีๆนะคะเมื่อกี้เราซื้อถูกใจกับการแต่งประโยคของพี่ลัดดามากรู้ไหมว่าไงมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะที่ลูกศิษย์หลายๆคนไทยนี่แหละผิดพลาดนะคะคือในภาษาจีนประโยคเปรียบเทียบการใช้ปีไม่มีการใส่คำบอกระดับลงไปไม่ว่าจะเหินเฟยฉางอะไรพวกนี้ใส่ไม่ได้นะจ๊ะพี่ลินดาเก็ตแล้วนะยอดเยี่ยมมากเราซื้อถึงบอกว่า
เรียนแล้วให้รีบแต่งประโยคมาผิดแล้วเราซื้อแก้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงรู้ไหมคะเราจะไม่ผิดซ้ำอีกเพราะว่าเวลาที่จะใส่คำบอกระดับเราจะจำได้ว่าป๊อปปี้หยางซื้อเคยบอกว่าเฮ้ยใส่ไม่ได้นะคะโอเคค่ะมีคนสรุปมาแล้วอ่ะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ก่อนแน่นอนคำว่ากว่าพวกเราได้แล้วเราจะได้ประโยคยาวๆได้เราต้องได้คำศัพท์ก่อนปีทุกคนได้อยู่แล้วกว่านะคะปีกว่าก็คือปีคราวนี้เนี่ยเราจะต้องได้คำว่ารถไฟฟ้าใต้ดินทุกคนสามารถตอบเราชื่อได้ไหมคะว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน汉语怎么说รถไฟฟ้าใต้ดิน汉语怎么说ภาษาจีนพูดได้ไงบอกหน่อยเร็วคำว่ารถไฟฟ้าใต้ดินใช้คำว่าอะไรคะบอกเราซื้อได้ไหมคะรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะเราจะใส่พินอินให้ละกันเพราะเดี๋ยวมีตัวจีนให้เพราะหลายคนยังอ่านตัวจีนไม่ได้อ่ะตี้เถียโอเคตี้เถียคือรถไฟฟ้าใต้ดิน underground หรือ subway นะคะแล้วทุกคนรู้จักคำว่ารถประจำทางในภาษาจีนไหมคะจะได้มารถประจำทางภาษาจีนพูดยังไงฮั่นหยู่เจ๋อมาชัวรถประจำทางฮั่นหยู่เจ๋อมาชัวแอนสวัสดีค่ะนี่ฮาวฮายสวัสดีค่ะตี้เถียรถไฟฟ้าเก่งมากค่ะพี่นิพาพรนะคะแล้วก็นางสาวคำยี่บอกว่าตี้เถียทิงทิงบอกว่าตี้เถียถูกแล้วเราซื้ออยากได้รถประจำทางและตอนนี้รถประจำทางคืออะไรบ้างรถประจำทางวันนั้นเพิ่งสรุปการใช้รถประจำทางไปที่หน้าเพจเองนะคะก็คือหลายคนจะรู้จักกันในคำนี้กงกงแปลว่าสาธารณะขี่เชิญรถประจำทางอ่ะก็ใช้ได้กงกงขี่เชิญถ้ามันยาวไปเราก็เรียกสั้นๆว่ากงเชิญกงเชิญแบบนี้ก็ได้จริงๆถูกต้องค่ะกงเชิญแบบเต็มนะคะก็คือกงกงขี่เชิญนะคะซาลาเปาบอกปาชื่อปาชื่อก็ได้คือพูดแบบเหมือนภาษาอังกฤษคือ bus นะคะ bus เหมือนคนที่เหมือน bus ภาษาอังกฤษก็ bus นะคะภาษาจีนก็ปาชื่อนะคะก็เป็นสำเนียงของเขานะคะคราวนี้เนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งนะคะที่วันนี้เราจะนำมาใช้คือคำนี้ค่ะกงเจาเชออันนี้ก็คือรถประจำทางเช่นเดียวกันนะคะโอเคได้นะจ๊ะกงเจาเชอวันนี้จะขอใช้คำนี้นะคะกงเจาเชอก็คือรถบัสพี่ลินดาน่ารักมีรถมาด้วยนิพาพรน่ารักมีรูปรถมาด้วยนะคะบัสมีวิธีการเรียกหลายแบบมีทั้งกงกงชีเชอร์อันนี้คือตามตำราเลยต่อมาคือแบบย่อคือกงเชอร์กงเชอร์กงเชอร์และอีกแบบนึงคือกงเจาเชอร์ปัจจุบันนิยมใช้มากเลยที่นู่นคือกงเจาเชอร์และอีกอันนึงคือพูดแบบเป็นภาษาอังกฤษคือบัสก็คือปาชื่อปาชื่อโอเคนะคะใครสรุปได้ก็สรุปมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะคราวนี้พอเราได้ศัพท์คำว่าบัสแล้วรถประจำทางแล้วนะคะเรามีตี้เถียเรามีปี่คือกว่าเรามีกงชีเชอร์และนี่ขอใช้กงเจียวเชอร์แล้วเราต้องรู้จักคำว่าสะดวกคำว่าสะดวกในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคะสะดวกสะดวกคืออะไรเอ่ยไหนบอกเราซื้อได้ไหมสะดวกคืออะไรคะตอบได้ไหมเอ่ยฟังเปี่ยนก็คือสะดวกฟังเปี่ยนนะคะใบเตยสวัสดีจ้าเพื่อนรักไม่ได้เจอกันนานนะคะโอเคค่ะมาดูต่อนะคะฟังเปี่ยนก็คือสะดวกยอดเยี่ยมมากค่ะนะคะหลายคนตอบมาแล้วนะคะไหนใครตอบคนแรกแอบดูนิดนึงนะคะสุขานิชาติงสมหลานนะติงลี่หลานติงลี่หลานบอกว่าฟังเปี่ยนถูกต้องค่ะพี่นิพพรบอกว่าฟังเปี่ยนแปลว่าสะดวกหลิวบอกว่าฟังเปี่ยนทิงชัวฟังเปี่ยนตาตัวละฟังเปี่ยนก็คือสะดวกนั่นเองโอเคนะคะได้แล้วนะคอนวีเนียนะคะฟังเปี่ยนเมื่อเราได้ศัพท์แล้วเรามาดูจำโครงสร้างประโยคได้ไหมจ๊ะสจีรัตน์มาแล้วหนูจำโครงสร้างประโยคได้ไหมการใช้เปรียบเทียบปี่ในภาษาจีนต้องเป็นอะไรคำนามหนึ่งปี่คำนามสองแล้วตามด้วยadjective คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นอะไรจ๊ะไหนเพื่อนรักบอกเก่งจ้าเดี๋ยวแวะเข้ามาเรียนบ่อยๆได้จ้าใบเตยโอเคงั้นต่อนะคะเราจะต้องเอาอะไรก่อนอ๋อตี้เถียตามด้วยอะไรคะปี่ตี้เถียปี่ปี่อะไรคะกงเจียวเชอตี้เถียปี่กงเจียวเชอแล้วอะไรที่เราเปรียบเทียบคะคือสะดวกก็คือฟังเปียฟังเปียเพราะฉะนั้น
ทุกคนคะรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกกว่ารถประจำทางจะพูดว่าอย่างไรคะตอบเราซื้ออย่างมั่นใจมาเลยนะคะผิดไม่เป็นไรค่ะผิดเราก็แก้ถูกมันคือความมั่นใจคือความสำเร็จที่เราสร้างให้กับตัวเองนะคะอ้าวตอบมาจ้าเราซื้อเฉลยแล้วนะเหมือนกันเปล่าอีย่างมั้ยนั่นคืออะไรคะตี้เถี่ยบีกงเจียวเชิ่งฟังเบียตี้เถี่ยบีกงเจียวเชิ่งฟังเบียรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสะดวกกว่ารถประจำทางแค่นี้แหละค่ะ就是这样就这么简单ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรยากถ้าใครคิดว่ายากมีคำว่ายากปิ้งขึ้นมาที่สมองแปลว่าเราไม่เข้าใจค่ะแปลว่าเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งกลับไปที่เหตุนะคะไม่ใช่มาแก้ที่ผลไปที่เหตุคือไปศึกษาไปทำความเข้าใจกับมันให้ได้แล้วเราจะไม่รู้สึกยากเลยเข้าใจไหมคะบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์กลับไปศึกษาดีกว่ากลับมาเปิดคลิปเราซื้อวนดูดีกว่านะคะใครเหมือนกับเราซื้อพิมพ์คำว่าอีย่างมาเลยนะคะส่งเลข5มาเลยว่าเหมือนกันฮ่าฮ่าสะใจนะคะเราก็เก่งนะคะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะคะตี้เถี่ยบี公共汽车方便可以ตี้เถี่ยบี公交车方便可以地铁比巴士方便也可以นะคะ是很简单ปีนั้นบอกใช่จ้าง่ายมากเลยนะคะ汉语不太难ยอดเยี่ยมมากค่ะถ้าเราเข้าใจภาษานะคะไม่มีอะไรยากทุกอย่างเรายากเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนทุกอย่างที่ยากเพราะเรายังไม่ชำนาญบางคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วเราซื้อหนูจะทำโรลตอนเช้านะคะยากจังเลยแต่พอทำทุกวันทำมาเดือนนึงโอ้โหอีกเดือนนึงง่ายมากโรลผมเพราะว่าชำนาญไงเรียนภาษาก็เหมือนกันนะคะอียังเหรอคะพี่ลินดาพรพงศ์บอกหูหนู5ยาวมากหนูปลื้มปิ่มหัวใจเลยใช่ป่ะตอบถูกนะคะน้องพรพงศ์เนี่ยนะคะเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วเขาก็มาตามไลฟ์เราซื้อนะคะหน้าเพจแบบเนี้ยตอนเขาสอบได้เกรด4เลยนะเขาส่งเกรดมาให้เราซื้อเราซื้อภูมิใจในตัวหนูมากหนูขยันแล้วเขาทำสเตตัสของเขานะเป็นภาษาจีนแล้วแท็กมาให้เราซื้อช่วยดูช่วยแก้ช่วยตอบน่ารักมากทุกคนทำได้นะเราซื้อตามไปดูนะคะเนาะนี่ฮาวเราชื่อเคอร์ไอขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์นะคะอาริซาบอกว่าตี้เถี่ยปี่กงเจียวเชิงฟังเปลี่ยนยอดเยี่ยมมากโอเคได้แล้วนะวอมันจิ๋วชื่อเราจะไปต่อแล้วนะเก็ตแล้วนะจ๊ะเหินฟังเปลี่ยนได้ไหมคะตี้เถี่ยปี่กงเจียวเชิงเหินฟังเปลี่ยนไม่ได้ทำไมใส่เหินไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราซื้อบอกแล้วว่ากฎการใช้ปี่ห้ามใส่คำบอกระดับเหินเฟยฉางจุยพวกนี้ไม่ได้มันมีวิธีการใส่คำบอกระดับซึ่งเดี๋ยวจะสอนในอันต่อไปไม่ใช่ในวันนี้วันนี้เราเรียนพื้นฐานก่อนเอาให้คล่องก่อนนะคะอู๋ชิงเขอหนีหับนะคะประโยคต่อไปค่ะวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานจะพูดว่าอย่างไรทุกคนนึกค่ะThink in Chinese เลยนะคะก่อนอื่นสเต็ปแรกต้องคิดคำศัพท์ให้ได้ก่อนต้องมีคำศัพท์ในหัวก่อนนะคะเราซื้อต้องขอดูจิบน้ำบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้ามันเหมือนกับไอนะคะก็เลยแบบต้องรักษาเสียงนิดนึงนะคะคุยตาตุ้ยเลยโอเคสักชัยตอบมาแล้วจินเทียนปี่จัวเทียนเลยนะเก่งมากค่ะเราซื้อขอสอนคำศัพท์เพื่อนก่อนนะพวกเราที่ได้ช่วยกันตอบนะคะช่วยกันเรียนรู้ยิ่งเราฝึกเยอะเรายิ่งเก่งนะคะเรายิ่งแม่นอ่ะเริ่มจากคำว่าวันนี้ก่อนวันนี้คืออะไรคะไหนตอบไปซิวันนี้คืออะไรวันนี้ก็คือวันนี้คืออะไรบอกเราซิจินเทียนเราจะใส่พินอินให้นะคะเดี๋ยวเฉลยให้เป็นตัวจีนะคะวันนี้คือจินเทียนแล้วคำว่าหนาวรู้ไหมหนาวภาษาจีนใช้คำว่าอะไรจ้าหนาวหนาวอ้าวหนาวอากาศหนาวแบบนี้ใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าหลงหนาวใช้คำว่าหลงโอเคนะคะได้จินเทียนละหนาวใช้คำว่าหลงแล้วคำว่ากว่าคืออะไรคะไหนบอกเราสิกว่าใช้คำว่าอะไรกว่าใช้คำว่านี้ค่ะอันนี้คือคำหลักของวันนี้เลยนะ
ทุกคนต้องใช้ปี่ให้เป็นนะคะและอันต่อมาทุกคนนึกคำศัพท์ตามมาซื้อนะเมื่อวานค่ะเมื่อวานในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเมื่อวานคืออะไรคะตอบได้ไหมอันนี้ค่ะ昨天โหตอบกันมายอดเยี่ยมมากเลยถูกต้องนะคะ昨天คือเมื่อวานนะคะรัชดาพรนะคะสรุปมาให้ว่าหลักการใช้ปี่ห้ามใส่คำบอกระดับเช่นเหินเฟยฉางขอบคุณค่ะราชื่อโอเคถูกต้องค่ะห้ามใส่เลยนะคะมันเป็นกฎซึ่งถ้าเราอยากใส่ระดับว่ามันหนาวกว่าเยอะหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนาวกว่าเมื่อวานมากเนี่ยมันมีวิธีการทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะสอนในถัดไปนะคะวันนี้เราเอาประโยคพื้นฐานให้ได้ก่อนเราเรียนทีละนิดแล้วเอาไปฝึกฝนแล้วกลับมาเรียนต่อนะคะอ่ะได้หรือยังจ๊ะคำว่าวันนี้คือจินเทียนหนาวใช้คำว่าเหลิงกว่าใช้คำว่าปีเมื่อวานใช้คำว่าสัวเทียนและกฎโครงสร้างของมันก็คือคำนามที่1บวกปีตามด้วยคำนามที่2แล้วค่อยใส่สิ่งที่เราเปรียบเทียบไว้ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจินเทียนปีสัวเทียนเหลิงถูกต้องนะคะเนาะจินเทียนปีสัวเทียนเหลิงแบบนี้เลยใครเหมือนตอบเหมือนเราซื้อไหนบอกมาสิใครเหมือนเราซื้อนะคะพิมพ์5555มาเลยแบบสะใจมากฉันก็เก่งฉันก็ทำได้ฉันเรียนแล้วฉันเก็ทนะคะบอกมาเลยนะคะเราซื้อก็อยากเห็นจินเทียนปี่จัวเทียนเหลิงก็คือวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานนะคะตำแหน่งของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเราต้องจำโครงสร้างพื้นฐานของมันได้ก่อนก็คือคำนามหนึ่งปีคำนาม2ตามด้วยสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบนะคะเก่งมากทุกคนแค่เข้าใจเนี่ยแทบไม่มีใครผิดละปีแปลว่าปากกาใช่ค่ะเสียงเดียวกันแต่ว่าเขาเรียกว่าเขียนคนละแบบนะคะอันนี้ปีไม่ใช่แปลว่าปากกาอันนี้ปีที่แปลว่ากว่าใช้ในการเปรียบเทียบนะคะทันชนกสวัสดีค่ะโอเคหลายคนเข้ามาแล้วตอบถูกกันเยอะมากทุกคนเก่งมากค่ะผมอยากเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ค่ะผู้ไม่เป็นครับขอเราซื้อช่วยอยากเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยคะยางรถยนต์เรียกว่าเชอร์ไทยเชอร์ไทยเราต้องได้ศัพท์ก่อนยางรถยนต์คือเชอร์ไทยนะคะแล้วเราอยากเปลี่ยน我想换我想换车胎ฉันอยากเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าอยากเปลี่ยนล้อเลยก็คือหลุนส์แต่ว่านี่คืออยากยางรถยนต์ใช่ไหมก็เชอร์ไทยนะจ๊ะโอเค晚上好ค่ะทันชนกสวัสดีค่ะสร้อยฟ้า5555นะคะ今天比昨天冷多了飞哈哈哈มาเลยนะคะ今天比昨天爱老师了ได้ค่ะโอเคต่อนะคะประโยคต่อไปที่จะให้พวกเราได้ฝึกฝนก็คืออันนี้ประโยคนี้จะยากขึ้นอีกทำไมมันร้อนอะเมื่อกี้เข้ามาในห้องนี้ยังหนาวอยู่เลยดูดิแบบผมติดตัวเลยเพราะมันร้อนเหงื่อออกอะพร้อมนะคะจะบอกว่าแอปเปิ้ลแพงกว่าองุ่น10บาทมีเพิ่มคำว่า10บาทมาแล้วนะคะแอปเปิ้ลแพงกว่าองุ่นแล้วมีคำว่า10บาทด้วยแพงกว่าอีก10บาทคราวนี้เนี่ยจะพูดยังไงดีนะคะได้หรือเปล่าคราวนี้เนี่ยสเต็ปแรกที่เราจะพูดเป็นประโยคได้เราจะต้องมีคำศัพท์ก่อนนะคะเราจะต้องมีคำศัพท์ก่อนเราก็มาดูคำว่าแอปเปิ้ลในภาษาจีนนะคะจะพูดว่าอะไรมาดูกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีฟ้าอันแรกคือสีฟ้าคำนามที่หนึ่งแอปเปิ้ลเรียกว่าอะไรคะรัชดาบอกว่าฉันว่าเชิญทายถูกต้องค่ะเมื่อกี้เพื่อนที่ถามนะคะดูรัชดาพอเลยนะเม้นของเขาบอกว่าว่าฉันว่าเชิญทายใครพิมพ์ดินพิมพ์ได้นะคะฉันอยากเปลี่ยนยางรถยนต์นะเพื่อนเราน่ารักนะช่วยแบบว่าช่วยพิมพ์ให้ด้วยนะคะต่อนะพิงกัวเก่งมากถูกต้องเราจะเขียนที่ดินให้นะพิงกัวแอปเปิลพิงกัวคือแอปเปิลนะคะพิงกัวแล้วคำว่าแพงคืออะไรคะแพงคืออะไรคะเจนซานสวัสดีค่ะมาเรียนเลยค่ะแพงแพงใช้คำว่าอะไรเอ่ยแพงใส่สีชมพูนะคะสิ่งที่เปรียบเทียบคือแพงคืออะไรเอ่ยตอบได้ไหมกุยกุยคือแพงแล้วกว่าคืออะไรล่ะคะกว่าก็คือปีอันสำคัญของเราในวันนี้ปีก็คือแพง
แล้วองุ่นคืออะไรคะองุ่นละจ้าองุ่นคืออะไรคะตอบให้เราชื่นใจหน่อยแล้วคนเก่งลูกศิษย์คนเก่งของเราชื่องุ่นคืออะไรคะไหนไหนไหนอ๋อใช่ใช่กุ้ยแปลว่าแพงค่ะถูกต้องปิยนัทถูกต้องนำใจถูกต้องค่ะอักษรกุ้ยคือแพงถูกต้องค่ะอีอีกุ้ยคือแพงค่ะแล้วองุ่นคืออะไรคะซินจิรภามาเรียนยังทันอยู่นะคะก็คือผูถับเก่งมากผูถับเสียงเบานะคะเธอเอาเท้าเสียงเบาผูถับผูถับคือองุ่นนะคะเราได้คำศัพท์แล้วแล้วยังมีอีกอันคือ10 บาทเดี๋ยวขอใช้เป็นสีเขียวอันนี้แล้วกันนะคะนี่10 บาทเมื่อมี10 บาทอันนี้เข้ามาเรานึกก่อน10 บาทคืออะไร10คืออะไรไหนบอกเราสิปอมแปมมาแล้วรีบเรียนเลยนะคะ10ก็คือ10คือ10บาทคืออะไรคะใครรู้จักคำว่าบาทจ๊ะนิพพรตอบมาแล้วได้ผู้เถ่าถูกต้องอัศราผู้เถ่าถูกต้องรัชดาพรบอกผู้เถ่าไพลินบอกผู้เถ่าแปลว่าองุ่นแล้ว10บาทคืออะไร10คือ10บาทเรียกว่าไถ่จูไถ่จูก็คือบาทไทยแล้วนี่เองไถ่จูเงินบาทเพราะฉะนั้นนะคะ10ไถ่จูก็คือ10บาท10ไถ่จู10บาททุกคนจุยทิ้งตั้งใจฟังป๊อปปี้อย่างเราซื้อพูดนะคะเราซื้อจะเพิ่มโครงสร้างที่2ให้กับพวกเราแล้วนะคะโครงสร้างแรกคือการเปรียบเทียบแบบธรรมดายังไม่ได้ใส่คำขยายลงไปอันนี้จะใส่คำขยายลงไปนะคะเวลาที่เราต้องเพิ่มคำว่า10บาทลงไปด้วยมันจะเป็นแบบนี้แอบป๋อมแปมส่งยิ้มกับหัวใจมาให้เยอะมากนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะมาดูต่อนะคะก็คืออย่างนี้คำนามที่1บวกปีแล้วตามด้วยคำนามที่2ถูกไหมคำนามที่1บวกปีตามด้วยคำนามที่2นะคะแล้วตามด้วยสิ่งที่เปรียบเทียบคือ adjective แล้วหลังจากนั้นถ้ามีคำขยายว่าเปรียบเทียบแล้วมันมากกว่ากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เอาสิ่งขยายนั้นเนี่ยไว้ด้านหลัง adjective เข้าใจไหมคะก็คือไว้หลังนี้เราจะย้อนกลับไปที่ตรงนี้ให้ดูนะก็คือคำนามที่1โครงสร้างที่2นะคะที่ซับซ้อนขึ้นคำนามที่1บวกปีบวกคำนามที่2บวกคำคุณศัพท์แล้วก็บวกอื่นๆลงไปค่ะอื่นๆก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้แอปเปิลนะคะเมื่อเทียบกับองุ่นแล้วเนี่ยแพงกว่าเท่าไหร่10บาทเห็นไหมคะ10บาทจะไว้ด้านท้ายนั่นเองเก็ทหรือยังจ๊ะนิพพรพิมมาซะน่ารักเลยผิงกัวปี่ผูถ่ากล้วย10ไทจูนะโครงสร้างได้แล้วนะเราซื้อกลับไปแล้วนะคะเราซื้อไปกลับไปที่เดิมแล้วนะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะมาดูโครงสร้างประโยคก็คือ苹果比葡萄贵十泰铢โอเค苹果คำนามที่1ปี葡萄คำนามที่2สิ่งที่เปรียบเทียบคือกุ้ยที่แปลว่าแพงกว่ากันเท่าไหร่คะใส่คำขยายอื่นๆไว้ด้านหลังต่อเลยคือ10ไทจู10ไทจูก็คือ10เหรียญนั่นเองโอเคเข้าใจหรือยังคำขยายใส่ไว้ด้านหลังอย่าไปใส่ไว้ข้างหน้าใส่ไว้ข้างหลังประโยคต่อเลยนะคะมุกดาบอกว่าออกมาแล้วบอกว่าผิงกัวเฉิงเปิ่นเฉากัว葡萄ไทจู10不可以นะคะไม่ได้นะประโยคนี้นะคะพิงกัวปี่ผู้เถากล้วย10ไทจูถูกต้องเก่งมากเราซื้อปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนของป๊อปปี้อย่างเราซื้อนี่มันต้องเห็นปังยอดเยี่ยมมากค่ะโอเคขอเสียงหัวเราะแห่งความสุขเข้ามาหน่อยแหมเรียนกันจนเครียดนะคะไม่ได้คลิกไลค์ให้เลิฟเลยนะแม่อะไรจะเครียดกันขนาดนั้นนี่บอกให้ถ้าเรียนแบบจริงจังเกินไปเรียนแบบเครียดนะสมองมันปิดจำไม่ได้นะคะเราต้องเรียนแบบสนุกสนานกับมันอินกับมันแล้วเราจะเฮ้ยมันอะอะไรเรียนเหมือนเล่นเกมอะเฮ้ยจะต้องทำไม่ได้สนุกมาสนุกอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนแบบเครียดนะมันก็ไปไม่ได้หรอกเพราะมันเซ็งนะคะแหมต้องหัวเราะเยอะมากนะคะหวังเชี่ยนีบุคเคจินะคะหัวเราะเยอะมากโอเคได้แล้วนะจ๊ะแชร์หรือยังแชร์หรือยังเดี๋ยวจะแชร์เข้าไปในคอร์สหน่อยนะคะเดี๋ยวขอแชร์เข้าไปในคอร์สนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยสำคัญมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้เรียน
สาธิตสวัสดีค่ะมาแล้วมาเรียนกับหนังสือได้เลยทันอยู่นะคะทันอยู่มาเลยค่ะทันอยู่มาเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนิดนึงนะคะนึกถึงลูกศิษย์เดี๋ยวขอแชร์นิดนึงลูกศิษย์จะได้เข้ามาเรียนได้ด้วยนะคะไปที่ HSK 3ก่อนเลยHSK 3ต้องมาเรียนต้องมาเรียนนะคะเรียกเพื่อนเราจะขออนุญาตแชร์เรียกเพื่อนๆมาก่อนนิดนึงนะคะชิวันชิวันชอบเนาะอ่านมาอีกครั้งค่ะบีบี้บอยบอกว่า苹果比葡萄贵十泰铢นะจ๊ะแล้วก็ขอแชร์ไปให้กับ HSK 5นิดนึงนะคะพวกเราว่างตอนนี้ก็แชร์เลยนะเดี๋ยวเรียกลูกศิษย์มาเรียนนิดนึงนะคะจะได้เก่งๆเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สอบ HSK มากแล้วเราซื้อก็ทุ่มเทให้กับนักเรียนทุกคนอยากให้สอบผ่านก็เลยเอาแบบที่ออกสอบบ่อยๆใน HSK เนี่ยแหละมาติวให้กับพวกเรานะคะเนาะติดตามตลอดค่ะแต่เรียนไม่เก่งต้นแม้ไม่มีเรียนไม่เก่งค่ะถ้าหนูตามหนูซื้ออย่างจริงจังแล้วหนูดูทุกไลฟ์ของหนูซื้อดูทุกโพสต์ของหนูซื้อหนูเก่งแบบล้ำหน้าเพื่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่หยุดไงเราเรียนรู้ตลอดเวลานะคะอีกคอร์สนึงนะคะเดี๋ยวแชร์ไปที่ HSK 5นิดนึงนะคะให้ลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันโอเคไปแล้วอีกอันนึงนะคะหนังสือยังมีต่อนะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะไม่ใช่อันนี้ผิดกลุ่มก็กลุ่มของเราเองนุชสวัสดีค่ะนัดLTA หมอเราชื่อฮาวนี่ฮาวสวัสดีค่ะเครียดตอนสับที่จดหาไม่เจอถ้าหาไม่เจอนี่ก็คือแบบคือบอกแล้วว่าต้องแชร์ไปที่ไลฟ์ของตัวเองไปที่เฟซของตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาเราจะหาไม่เจอนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมจะเรียนต่อหรือยังคะงั้นไปต่อแล้วนะคราวนี้ไม่ดูต่ออันนี้ค่ะพี่ชายโตกว่าเขา3ขวบอายุมากกว่ากัน3ขวบอ่ะ3ปีอ่ะจะพูดว่ายังไงจะพูดว่ายังไงคะพี่ชายโตกว่าเขา3ขวบเนี่ยจะพูดว่ายังไงก่อนอื่นเราต้องได้คำศัพท์คำศัพท์พี่ชายก่อนพี่ชายเรียกว่าอะไรในบอกเราซื้อได้มั้ยพี่ชายชื่อชมะตอบได้หรือเปล่าพี่ชายเก๋อเก๋ออืมเก่งมากค่ะเก๋อเก๋อพี่ชายและคำว่าโตคืออายุมากกว่าแบบนี้คำว่าโตในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรรู้ไหมหลายคนงงกับคำนี้หลายคนชอบใช้คำว่าเหล่าอ่ะหล่องแปลว่าแก่นะแก่แล้วอ่ะไม่ใช่ใช้คำว่าเหล่านะใช้คำนี้ค่ะต้าใช้คำว่าต้าใช้คำว่าต้าไม่ได้ใช้คำว่าเหล่าเหล่านี่คือแก่นี่คือจะใช้คำว่าโตกว่าก็คือตูแบบว่าอายุโตกว่าเหมือนเวลาเราถามอายุเรายังถามว่าตัวต้าคือแบบอายุเท่าไหร่เพราะเวลาเราพูดถึงอายุเราจะใช้ ST คือต้านะคะไม่ใช่เหล่านะคะคนไทยชอบใช้คำว่าเหล่าฟังแล้วหมดแบบอะไรเงี้ยหัวใจห่อเหี่ยวหมดกำลังใจเลยนะแก่ไม่ค่ะใช้คำว่าต้าเนาะแล้วคำว่ากว่านะคะกว่าก็คือใช้คำว่าปีกว่าก็คือใช้คำว่าปีนี่เราสื่อสอนละเอียดมากไม่มีใครก็สอนละเอียดกันขนาดนี้แล้วนะเราไปกันทีละนิดเลยนะเพราะนั้นทุกคนนะคะตั้งใจคิดตามเราซื้อไปเราสื่อใจเย็นมากนะคิดตามเราซื้อไปเราได้แน่นอนนะคะมาเขาคืออะไรคะเขาคืออะไรไหนบอกสิเขาก็คืออะไรทาโอเคทาคราวนี้มาดูคำว่า3ขวบกันบ้าง3ขวบคืออื่นๆสีม่วงแล้วกัน3ขวบคืออะไรไม่ใช่3ปีนะอันนี้คือ years old นะ years old นะคะหลายคนชอบพูดว่าสั้นเหนียนเนี่ยอีกข้อผิดพลาดหนึ่งนะประโยคนี้เวลาสอนที่ไรนะนักเรียนแปลผิดกันทุกทีเลยอันแรกที่ผิดคือต้าเราไปพูดเป็นเหล่าเราสมมติต้องใช้ต้านี่รู้แล้วนะหลายคนชอบพูดว่าเหล่าไม่ใช่เหล่าแปลว่าแก่ค่ะแล้วพอ3ขวบทุกคนชอบตอบว่าสั้นเหนียนสั้นเนี่ยมันแปลว่า3ปีจำนวนปี3ปี3 years นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ years old นะคะใช้กับอายุค่ะคำว่าขวบนะคะในภาษาจีนต้องใช้คำว่า三岁เข้าใจหรือยัง
ช้ซุ่ยนะคะอย่าผิดแบบง่ายๆอย่าเสียคะแนนแบบง่ายๆนะคะซันเหนียนี่ผิดเลยกาผิดทันทีเลยต้องซันซุ่ยนะคะ3ขวบอืมเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยการบอกอายุมันใช้ได้ทั้งขวบและปีใช่มั้ยคะปีก็คือใช้กับโตหน่อยเด็กๆก็ใช้ขวบแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยมีแค่คำเดียวก็คือซุ่ยเท่านั้นที่ใช้กับอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามารวมกัน3ขวบซันซุ่ยนี่คือเป็นส่วนขยายนะคะอื่นๆอ่ะเรามาทำตามโครงสร้างก่อนคำนามที่1บวกปีตามด้วยคำนามที่2แล้วค่อยใส่ adjective แล้วก็ตามด้วยคำขยายก็จะเป็นเก้อเก๋อใช่ไหมคะเก้อเก๋อแล้วก็ใส่ปีคือปีก็ใส่มันเก้อเก๋อปีเทียบกับใครขาวคือท่าเก้อเก๋อปีท่าเปรียบเทียบด้วยอะไรคะต้าอยู่นี่ต้าเก้อเก๋อปีท่าต้าแล้วอายุมากกว่ากันเท่าไหร่คะ3ขวบก็ใส่ไว้ด้านหลังต่อเซนเซ่เซนเซ่แบบนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้รู้สึกเห็นหลายคนตอบมาแล้วน่ารักมากเลยอ่ะเก้อเก๋อปีท่าต้าเซนเซ่เก้อเก๋อปีท่าต้าเซนเซ่พี่ชายนะคะก็ต้าในที่นี้ไม่ได้ว่าตัวใหญ่นะนะคะหมายว่าอายุเนี่ยโตกว่าเขา3ขวบเก็ตยังบิวบิวเก็ตเลยเลข8มาเยอะมากนะคะยอดเยี่ยมต้องปรบมือให้กับทุกๆคนนะคะน่ารักเก่งมากนะคะเก่งมากเลยนะคะขอยอมรับนะคะอ่ะวันนี้คิดว่าทุกคนต้องเข้าใจมากขึ้นแล้วกับการใช้ปีในการเปรียบเทียบนะคะอย่าลืมเอาไปฝึกฝนทบทวนอย่างสม่ำเสมอไลฟ์นี้แชร์ไปที่เฟซของตัวเองแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะคะพี่น้องที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เขาจะได้เข้าใจและจะได้ไม่ผิดอีกต่อไปนะคะจะได้มีผู้เรียนพัฒนาภาษาจีนกันไปเรื่อยๆนะอย่าลืมแชร์ไปเลยนะคะฝั่งไอ้บอกอะไรอ่ะช่วงนี้สัญญาณไม่ดีเลยค่ะลูชื่อไม่ค่อยได้ดูของเราซื้อเลยไม่เป็นไรไม่ได้ดูจื่อปัวของเราซื้อหรอย้อนดูได้ไปตามดูใน YouTube ก็ได้นะคะ YouTube เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งนิดนึงบางทีดูในไลฟ์เนี่ยย้อนกลับมาดูมันอาจจะกระตุกกระตุกแต่ว่าถ้าดูใน YouTube เนี่ยมันก็จะแบบไหลลื่นเลยนะคะเราชื่อคะออกเสียงคำว่า你今天怎么样ให้ฟังหน่อย你今天怎么样你今天怎么样แปลว่าวันนี้คุณเป็นไงบ้างนะคะ老师教学认真令人佩服谢谢ค่ะ谢谢099ขอบคุณมากค่ะเฟยบอกว่า老师ตั้งใจสอนมานับถือนับถือ令人佩服ขอบคุณค่ะก็เรียกว่าไงอ่ะคือจริงจังแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเครียดเราไม่เครียดเพราะว่าเวลาที่เครียดเนี่ยทุกคนจะรับรู้ได้มันจะหน้านิ่วคือขมวดโกรธโมโหอารมณ์เสียเวลาที่แบบลูกศิษย์ทำไม่ได้แต่เราไม่เครียดไงเราสอนกันยังแบบเปิดอกเปิดใจสอนด้วยความสุขนะคะผู้เรียนก็จะเรียนอย่างมีความสุขแล้วเราก็สมองเปิดแล้วเราก็จะมีความมั่นใจไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็เอาแต่ว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเก่งขึ้นด้วยการถูกว่ามนุษย์ทุกคนจะเก่งขึ้นด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมนุษย์ทุกคนจะเก่งขึ้นด้วยความรักนะคะที่แบ่งปันให้กันนั่นเราจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยบอกแล้วให้แบ่งปันกันแล้วก็รีบพิมพ์นะคะเรารู้อะไรเราพิมพ์แบ่งปันไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราพิมพ์เดี๋ยวเพื่อนรู้ไม่ต้องกลัวยิ่งเราพิมพ์เรายิ่งเก่งยิ่งเราเขียนเราก็ยิ่งเก่งยิ่งเราได้ฝึกพูดได้ฝึกฝนเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเลยเนาะหวังยาเย็นบอกว่าไอ้เราเชิญแหมบอกรักกันแบบนี้ดีใจมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เลยบอกว่าตุยถูกต้องค่ะใจใจวันนี้เฮาเชิญใจใจเพิ่งมาเนาะสร้อยฟ้าบอกว่าวอเหินเฮานี่เนาะตอบคำถามเพื่อนแล้วก็เราเชิญเหินเคอไอสีอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะคะสีไพโรจน์ขอบคุณค่ะนี่และก่อนที่นะคะเราจะจบในไลฟ์นี้เราซึ่งมีสิ่งดีๆมาบอกกับทุกคนไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดนะคะไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดเราซึ่งอยากให้ทุกคนได้เก่งเหมือนกับเราซึ่งนะคะเข้าใจครับขอบคุณมากครับเชี่ยเราซึ่งยินดีค่ะยินดีค่ะหลิวจิรายินดีค่ะแล้วก็เราซึ่งเหมือนเที่ยวเลี้ยงเชี่ยนี่วันนี้นะคะเราซึ่งก็มีสิ่งดีๆมาบอกกับพวกเรานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนนะคะตื่นเต้นนะคะและประทับใจมากกับคอร์ส Chinese So Easy ที่เราซื้อได้
แนะนำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเรียนแล้วมันแบบมันได้ความรู้ได้พลังแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีราวยึดเกาะว่าควรจะเรียนภาษาจีนแบบไรให้แบบอย่างไหนอะที่จะสำเร็จนะคะชอบเรียนกับคุณครูมากๆค่ะรอเก็บตังค์ก่อนจะไปลงเรียนคอร์สกับเราชื่อได้ค่ะเราซื้อเป็นกำลังใจให้เราไม่มีนะคะก็เรียนกันแบบนี้ไปก่อนสักวันเราจะต้องเก่งถ้าเราได้ภาษาจีนอย่างแบบปังๆนะคะเนาะโอเคคราวนี้นะคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะอันนี้ก็ทุกคนแบบเสียงตอบรับดีนะคะเพราะเราซื้อเนี่ยจัดเต็ม28บทและมีการกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ทุกๆวันมีข้อมูลใหม่ๆส่งไปให้ในกลุ่มเกือบทุกวันเลยให้แบบฝึกหัดได้คำศัพท์อะไรต่างๆนะคะและวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ทำงานในด้านสายงานบริการห้องพักโรงแรมอสังหานะคะคือแบบนี้เราชื่อเนี่ยนะคะทุกวันเนี่ยจะได้รับอินบ็อกซ์จากคนที่ทำงานด้านการโรงแรมคนที่ทำงานเกี่ยวกับให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าคอนโดนะคะรวมถึงคนที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เมืองจีนแบบเนี้ยว่ามีปัญหาในการสื่อสารมีปัญหาในเรื่องการรับมือกับลูกค้ามีปัญหาเรื่องการเช็คอินเช็คเอาท์รับฝากกระเป๋าเก็บตังอะไรต่างๆมากมายไปหมดนะคะเราชื่อจึงจะออกมาเรียกว่ารวบรวมปัญหาเหล่านี้ว่าจะต้องพูดแบบไรจะต้องสื่อสารกับคนจีนอย่างไรแบบให้เขาเนี่ยเข้าใจเลยเราไม่ต้องใช้ประโยคที่ยากเราไม่ต้องใช้ประโยคที่แบบเยิ่นเย้อแต่เราพูดตรงจุดถูกประเด็นและออกเสียงได้อย่างชัดเจนเขาจะได้เข้าใจและเราก็จะได้เข้าใจเขาว่าเขาพูดอะไรนะคะคอร์สนี้จัดเต็มมากถึง28บทและ8เนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตั้งแต่การจองห้องพักเลยตั้งแต่แรกเลยจองห้องพักเสร็จนะคะเช็คอินนะคะแล้วก็การรับฝากกระเป๋านะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องห้องพักต่างๆรวมถึงการชำระเงินรวมถึงนะคะเวลาที่ลูกค้ามาวีนมีปัญหากับเราเราจะใช้ภาษาจีนในการรับมือกับเขาอย่างไรเราชื่อคิดและแก้ปัญหาให้กับพวกเราหมดแล้วในคอร์สนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยราคาอยู่ที่ 3,800 บาทวันนี้นะคะเราเชยเนี่ยกับทีมงานเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะคะสนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเราเองสิ่งเหล่านี้มันจะติดอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครแย่งเราไปได้เราซื้อของยังมีหายเราเรียนเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่ตัวเราและที่สำคัญคอร์สนี้นะคะสมัครครั้งเดียวเรียนตลอดชีพวนดูได้ตลอดเวลา28บทเรียนจบแล้วป๊อปปี้ยังยังมีเสริมความรู้มีมาคุยมีมาพูดคุยกับพวกเราตลอดเวลาและตลอดไปนะคะเนาะอันนี้เสียงเชื้อเจอเกอร์ใช่ไหมอันนี้สนุกจริงๆเหลือแค่999โปรนี้ถึงสิ้นเดือนแค่นี้นะคะถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะหมดโปรอันนี้เคยมีโปรครั้งหนึ่งตอนช่วงเปิดคอร์สแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีโปรเลยแล้วก็ตอนนี้กลับมาโปรอีกทีนึงนะคะเหลือเพียง999และถ้าใครนะคะโปรโมชั่นแบบสเปเชียลมากสำหรับคนนะคะที่อยากจะเรียนรู้จริงจังและอยากออกเสียงให้ถูกต้องถ้าสมัครพร้อมกับคอร์ส Chinese So Easy นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทคอร์ส Chinese So Easy คือ 3,990 บาทถ้าสมัครพร้อมกับคอร์สภาษาจีนการโรงแรมนี้รับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาท Capture ภาพนี้แล้วส่งอินบ็อกซ์หาเหล่าชื่อที่แฟนเพจ Facebook OEC School ได้เลยนะคะจาก 4,000 กว่าเนี่ยจะเหลือแค่ 2,999 บาทเท่านั้นนะคะไม่มีแบบให้มากขนาดนี้คือแบบอยากสนับสนุนให้พวกเราได้เรียนนะคะหลายคนถามว่ามีบางคนนะที่ยังไม่ได้ติดตามเราซื้อมาตลอดเนี่ยค่ะก็จะถามแบบถามตรงๆเราชื่อขายคอร์สออนไลน์หรอเราซื้อบอกว่าหนูคะเราชื่อไม่ได้ขายคอร์สออนไลน์นะคะหนูไม่ต้องซื้อกับเราซื้อก็ได้หนูไปเรียนฟรีได้เลยนะคะเราชิมไม่ได้ขายนะคะบางทีก็ไม่ขายนะไม่ซื้อไม่ให้ขายไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเข้าใจไหมคะแต่เราซื้อทำมาทุกคอร์สนะคะที่ทำมาเพราะต้องการสร้างคนนะคะเราซื้อต้องการสร้างลูกศิษย์ต้องการสร้างคนที่อยากจะเก่งภาษาจีนให้เขาเนี่ยเก่งที่แบบสุดๆให้เขาได้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมั่นใจให้เขาสามารถ
ไปคุยสื่อสารนะคะกับชาวจีนได้อย่างมั่นใจเราซื้อต้องการสร้างคนนะคะให้เขาเก่งเพราะบางทีเนี่ยหาที่เรียนไม่ได้เรียนแล้วไม่ตรงใจยังใช้ไม่ได้เราซื้อต้องการที่แบบเรียนเราใช้ได้เลยเหมือนกาแฟจีนวันใส่น้ำร้อนแล้วขายแล้วแบบดื่มได้เลยแบบนี้เราซื้อจึงบอกว่าเราซื้อไม่ได้ขายเราซื้อแบบบางทีอ่านเฮ้ยคนนี้แบบดูไม่ค่อยจริงจังเลยอะเราซื้อก็ไม่รับสมัครนะหนูไปเรียนฟรีก่อนดีกว่าเราซื้อมีเป็นร้อยเป็นพันคลิปหนูนั่งเรียนเลยนะคะเนาะเพราะเราซื้อไม่ขายเราซื้อมาส่งต่อนะคะและอีกอย่างนึงเราซื้อต้องการส่งต่อนะคะความสำเร็จของที่เราซื้อรู้สิ่งที่เราซื้อรู้ว่าอยากจะเอาออกมาให้พวกเราเพราะถ้าวันนึงเราซื้อเป็นอะไรไปตายไปสิ่งที่อยู่ในนี้มันออกมันไม่มีใครเอาไปได้ไงมันก็จะไปกับตัวเราซื้อเอาสิ่งที่เราซื้อรู้เราซื้อศึกษาเราซื้ออ่านนะคะและคิดว่ามันมีประโยชน์มันล้ำค่ากับเรามากเหมือนเป็นมรดกอ่ะพูดง่ายเราก็มาทำเป็นคอร์สเป็นผลงานของตัวเราเองที่เรามีเก็บสะสมเอาไว้และไม่มีใครสามารถขโมยเราไปได้นะคะแล้วก็ให้คนที่เห็นคุณค่าเหมือนกับเราซื้อได้เข้ามาศึกษาเรียนการแบบตรงจุดนี่แหละนี่คือแบบสิ่งที่เราซื้อทำคอร์สมาทั้งหมด13คอร์สใน10เดือนนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะและเรามีความคิดเป้าหมายเหมือนกันอยากจะสร้างความมั่นใจสร้างศักยภาพและสร้างความสำเร็จในภาษาจีนไปด้วยกันมาเลยเราซื้อยินดีต้อนรับแต่ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจนะคะสามารถเรียนฟรีกับเราซื้อได้แบบนี้ทุกวันที่แฟนเพจ Facebook OEC School หรือใน YouTube ได้เราซื้อไม่เก็บเงินและเราซื้อสนับสนุนอยากเรียนรู้อะไรเราซื้อถามเราซื้อส่งลิงก์ให้นะคะแบบว่าป๋ามากเนาะมาว่าดูไลน์นี้จบแล้วจะไปไล่ดูย้อนหลังใช่ไปดูย้อนหลังก่อนจนมีความมั่นใจทุกคนที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในคอร์สเราซื้อคือคนเหมือนคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อนะคะเราซื้อจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเข้าไปดูแลเป็นประจำไม่ใช่แบบคุณเข้ามาแล้วแล้วก็ทิ้งแบบเนี้ยไม่มีเพราะว่าถ้าเราเข้ามาเรียนแล้วเราแบบไม่ประทับใจเราเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกมันไม่ได้แล้วเราก็ออกไปพูดต่อคนที่เสียไม่ใช่ตัวคนนั้นแต่คือตัวเราซื้อว่าเรียนกับเราไม่ยั้งเลยไม่เห็นเลยนู่นนั่นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เราซื้อไม่เอาเราซื้อต้องการให้พวกเราเนี่ยตั้งเป้าแบบไหนแล้วเราก็สำเร็จแบบนั้นเพราะเราซื้อจริงจังกับทุกคอร์สดูแลเป็นอย่างดีนะคะแหมว้าวมาเต็มเลยขอบคุณมากนะจ๊ะน่าสนใจใช่ใช่น่าสนใจนะคะไหนพี่บิวบอกว่าน่าสนใจมากครับคอนี้6คอนี้นะคะแบบสุดยอดมากไม่อยากจะบอกต้องลองดูเองนะคะจะเหมือนกับคอร์ส Chinese So Easy มั้ยคะไม่มีคอร์สไหนที่เหมือนกันขอบอกคอร์สเราซื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ so special ซึ่งมีบางคนนะไม่ใช่บางคนหลายคนเนี่ยสมัครทุกคอร์สเลยคือไม่มีอะไรที่เหมือนกันถึงแม้บางครั้งเนี่ยหัวข้อมันเหมือนกันเช็คอินนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนบอกเออเราซื้ออันนี้ไม่มีเช็คอินเนี่ยเราเช็คอินที่อยู่ในคอร์สChinese So Easyเหมือนกันไหมเฮ้ยมันไม่เหมือนกันมันคนละมุมมองสับก็ไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเช็คอินในหิ้วของแกมังกรก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนได้หมดนะคะคุ้มค่าทุกคอร์สนะคะแล้วก็ไหนเราซื้อขายอยากเรียน HSK 5ก็ซื้อมากเลยสักชัยมีนะคะ HSK 3 4 5สมัครแล้วเรียนได้เลยแล้วก็มีเข้าไปสอนอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะมาเรื่อยเลยคือไปที่แบบติดต่อทางอินบ็อกซ์ของเพจเราซื้อนะคะที่แฟนเพจเพราะว่าของส่วนตัวจะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะอยู่ในเพจมากกว่านะคะส่วนตัวไม่ค่อยได้คุยมันส่งไปที่เพจเลยนะจ๊ะนะปริบอกถึงสิ้นเดือนใช่ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะโอเคChinese So Easy มีกี่บทคะจองโรงแรม Chinese So Easy 28บทค่ะแล้วก็จองแล้วก็ Receptionist นะคะภาษาจีนการโรงแรมก็มี28บทเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันเลยต้องบอกว่าเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยอันนี้ป๊อปปี้หยางคอนเฟิร์มนะคะเราชื่อน่ารักมากสีไพโรจน์ในคอร์สอธิบายดีละเอียดเวลาเรียนรู้สึกได้เราซื้อตั้งใจสอนมากค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมลูกศิษย์สัมผัสได้จริงๆก็คือเราซื้อเคยบอกกับทุกคนแบบไม่เขินไม่อายเลยว่าคือเราเนี่ยเวลาที่ตัวเราเนี่ยนะคะอยากได้อะไรเราต้องให้เขาก่อนเราต้องสื่อให้เขาก่อนถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ให้เขาเราก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นเราซื้ออย่างเช่นอะไรที่เราซื้ออยากได้รอยยิ้มจาก
ฝ่ายตรงข้ามอยากได้รอยยิ้มจากลูกอยากได้รอยยิ้มจากคุณสามีอยากได้รอยยิ้มจากลูกศิษย์จากคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เราทำสิ่งแรกคืออะไรต้องยิ้มให้เขาถ้าเรายิ้มให้เขายิ้มอย่างเงี้ยพวกเราจะร้องไห้หรือจะโมโหใส่หนังสือไหมไม่ทุกคนก็จะยิ้มกับเรากลับมาเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราจะบอกถ้าเราโมโหใส่เขามาถึงก็เฮ้ยทำไมเนี่ยขี้ขมวดแบบเนี้ยทำท่าแบบเนี้ยมีมนุษย์ที่ไหนชอบคะเขาก็ไม่ชอบเราและสิ่งที่เขาจะทำกลับมาให้เราก็สิ่งที่ร้ายและรุนแรงกว่าเราอีกเขาจะต้องแบบยักยิ่งกว่าเราใส่เราเพื่อที่จะได้แบบข่มกันไปข่มกันมาไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปลืองสมองด้วยมันปี๊ดไงเราแบบทำใจล่มๆดีกว่ายิ้มให้กันนะคะเขาโมโหเขาปล่อยเขาโมโหไปเราก็นั่งฟังไม่ต้องยิ้มถ้าเกิดเขาโมโหขนาดนั้นนะคะถ้าเรายิ้มเดี๋ยวเขานึกว่าแบบไปยั่วโมโหก็เออฟังเขาระบายออกมาระบายออกมาระบายออกมาแล้วสุดท้ายนะคะคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ลืมสิ่งที่เขาโมโหเพราะบางทีโมโหมันจะหมุดหงิดมันระยับระงับไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ต้องโต้ตอบสุดท้ายนะคะมีจังหวะมีโอกาสเราค่อยคุยกันกับเขานะคะทุกอย่างมันก็จะแก้ปัญหาไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าที่ลูกศิษย์สัมผัสได้เพราะว่าเราซื้อให้ก่อนเราซื้ออยากให้ทุกคนเก่งเราซื้อบอกแล้วเราซื้อเชื่อว่าทุกคนที่มาเรียนในคอร์สมาเรียนฟรีผ่านไลฟ์ก็อยากเก่งเหมือนอย่างที่เราซื้อหวังไว้นะคะและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเรียนกับซื้อก็ไม่อยากทำให้เราซื้อผิดหวังเพราะลูกศิษย์หลายๆคนส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าหนูอ่ะเห็นความตั้งใจของซื้อเห็นความขยันของซื้อที่ทำโพสต์ทั้งวันเลย 4-5 โพสต์ใหม่ๆสรุปให้พวกเราไลฟ์ทุกวันนะคะทั้งสอนภาษาจีนสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนคนจีนหนูด้วยหนูรู้สึกภูมิใจและอยากเป็นลูกศิษย์เราซื้อแล้วก็อยากที่จะแบบเหมือนกับไม่อยากทำให้เราซื้อผิดหวังนะคะเขาก็เลยตั้งใจเรียนมากและสิ่งที่ได้คือตัวเขาทั้งนั้นลูกศิษย์คนนั้นก็เก่งนะคะไม่ใช่คนเดียวมีแบบนี้หลายคนตัวเขาเรียนตัวเขาได้เราซื้อก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรเงี้ยบอกแนะแนวทางแค่นั้นเองแต่เราจะทำไหมมันอยู่ที่ตัวเราเราทำเราได้นะคะวันนี้พูดเยอะแล้วอะไปละคุณพ่อรอกินข้าววันนี้เสาร์อาทิตย์งานต้องพาป้าปาไปชิฟฟ่นนะคะโอ้โหยิ้มมาเยอะมากหัวใจมาเยอะมากเลิฟเราซื้อเลยหรอคะหยางเทียนเชื่อบอกว่าเมนูเราซื้อ必须支持点个赞ขอบคุณค่ะนะคะอยากเขียนเป็นพูดเป็นต้องเริ่มต้นอย่างไรดีครับอยากเขียนเป็นพูดเป็นก็ต้องลงมือเขียนนะคะเนาะมีโปร HK45 มั้ยนะคะมีค่ะติดต่อทาง Facebook เลยนะคะในเพจเราซื้อเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ติดต่อในส่วนตัวคือในเพจอยู่แล้วนะคะส่งอินบ็อกซ์มาเลยไปละเหนื่อยแล้วอ่ะเราซื้อค่ะน่ารักมากโอเคขอบคุณค่ะไปละไปกินข้าวแล้วพวกเราก็กินข้าวพักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวซื้อขอดูคลิปทดลองเรียนรีเซชันนิสไปติดต่อทางเพจเลยนะคะอยากเรียนอะไรไปติดต่อทางเพจเลยนะคะเนาะเราซื้อไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในเพจแล้วนะคะเพราะเราซื้อเหนื่อยแล้ววันนี้สอน3คอร์สเลยนะคะตั้งแต่แบบคอร์สบริการแล้วก็คอร์สภาษาจีนธุรกิจเพื่อเครื่องสำอางแล้วก็ทำนู่นนั่นนี่หน้าเพจแล้วก็มาสอนอัปเกรดชไนนีสพลังหมดนะคะต้องไปเติมพลังแล้วเดี๋ยวคงขออยู่กับครอบครัวนะก็ครอบครัวก็สำคัญลูกศิษย์ก็สำคัญนะคะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตสำคัญหมดเราก็ต้องให้เวลาเขาขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ